to be professional กลับเข้าสู่ to be professional นะครับกับช่วง signature studio ครับผู้ชมครับมีหลายๆคนนะครับในปัจจุบันให้ความสนใจเรื่องรูปหน้าเยอะมากขึ้นรูปหน้านะครับมีความสำคัญยังไงนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพยังไงวันนี้เรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับใน signature studio ครับช่วงSignature Studio เรื่องของรูปหน้าในแต่ละบุคคลล้วนแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะ Signature Studio จะมานำเสนอเรื่องราวของรูปหน้าความสมดุลที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในแบบ Professional Look กันค่ะจริงๆแล้วรูปหน้าคนเอเชียกับฝรั่งเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับรูปหน้าของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีรูปหน้าที่ยาวแล้วก็ค่อนข้างแคบกว่าที่สำคัญครับจะมีการยื่นมาข้างหน้าหรือว่า anterior projection เนี่ยมากกว่าคนเอเชียในขณะที่คนเอเชียนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับคือรูปหน้าจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ลักษณะใบหน้าจะค่อนข้างแบนแล้วก็สัดส่วนต่างๆของใบหน้าเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าไม่ว่าจะเป็นรูปตารูปจมูกหรือรูปปากนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยทางการแพทย์เราเนี่ยเวลาที่เราจะปรับรูปหน้าคนไข้เนี่ยเรานำอิงเทรนมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันตกนะครับก็ทำให้รูปหน้าที่เราปรับเนี่ยมันล้อเลียนไปทางตะวันตกหรือแม้กระทั่งค่านิยมคนไทยเองก็ตามนะครับเวลาที่จะปรับรูปหน้าเนี่ยเมื่อก่อนเรามักจะปรับให้เหมือนกับฝรั่งเขาอย่างเช่นจมูกให้โด่งมากที่สุดนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าลักษณะจมูกโด่งเนี่ยเป็นลักษณะที่เราไม่มีแล้วคนเราก็มักจะอยากมีในสิ่งที่ตัวเองไม่มีก็ทำให้รูปหน้าคนไทยที่ปรับไปเหมือนฝรั่งเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติทางการแพทย์เราเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยเรามีการเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเอเชียก็ควรปรับรูปหน้าแบบคนเอเชียปัจจุบันนะครับการปรับรูปหน้าเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3วิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์หรือใช้เครื่องมือต่างๆก็สามารถที่จะปรับรูปหน้าโดยที่ไม่มีแผลไม่มีระยะพักฟื้นและคนไข้ก็สามารถที่จะมีใบหน้าอ่อนเยาว์และเข้ารูปขึ้นได้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีที่อาจจะเจ็บตัวมากขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นวิธีการปรับรูปหน้าโดยการใช้สารเติมเต็มและสารลดเลือนริ้วรอยนะครับและส่วนวิธีที่3สำหรับคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มากแล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับอาจจะเลือกใช้วิธีผ่าตัดก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกนวัตกรรมใดๆก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคนไข้นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับเวลาที่ปรับรูปหน้าให้คนไข้เนี่ยเราจะอาศัยดัชนีทั้ง5หรือที่เรียกว่า Ideal Lift นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะดูสัดส่วนของใบหน้าสัดส่วนหน้าบนนะครับต่อสัดส่วนหน้าบริเวณส่วนกลางและสัดส่วนหน้าล่างนะครับซึ่งมันควรจะเป็นสัดส่วน1ต่อ1ต่อ1เท่ากันส่วนดัชนีตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของสัดส่วนของใบหน้าในแนวตั้งนะครับคือระยะจากหน้าหูถึงหางตาระยะของดวงตาและระหว่างดวงตาเนี่ยแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะครับสัดส่วนที่3นะครับจะพูดถึงเรื่องของอินเด็กซ์ของใบหน้านะครับดัชนีของใบหน้าเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าใครจะมีรูปหน้าแบบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นปรับคนรูปหน้าเหลี่ยมให้มีรูปหน้าที่เป็นรูปไข่มากขึ้นหรือเป็นโอเวอร์เชฟมากขึ้นได้ครับในส่วนที่3เนี่ยเราจะต้องดูสมดุลในเรื่องของเคิร์ฟนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน้าผากปลายจมูกริมฝีปากแล้วก็ปลายคางนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดีในหน้าตรงหน้าเดียวได้เพราะว่าคนเราจะต้องมีการหันข้างหันมุมเอียงนะครับซึ่งการหันข้างหันมุมเอียงเนี่ยเรื่องของเคิร์ฟก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูในเรื่องของมุมของโหนกแก้มเทียบกับจมูกแล้วก็เทียบกับรูปหน้าทั้งหมดนะครับเรียกว่าโอทีเคิร์ฟนะครับซึ่งตัวโอทีเคิร์ฟเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ใบหน้าเนี่ยดูอ่อนวัยนะครับแล้วก็ดูมีสัดส่วนที่สวยงามมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ปรับรูปหน้าเข้าสู่สมดุลแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแต่ละบุคคลหรือที่ผมเรียกว่าเป็นการทำ beautification นะครับสังเกตไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเวลาไปปรับรูปหน้ามาเนี่ยหน้าเป็นบล็อกเหมือนกันหมดเลยผมเชื่อว่าการที่จะ create professional look เนี่ยมันจะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละบุคคลนะครับเพื่อที่เราจำได้ว่าสิ่งนี้คือคนคนนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างถ้าเรามองโมเดลในต่างประเทศเนี่ยถ้าผมว่าวันไหนที่เคทมอส
หน้าไม่เหลี่ยมเนี่ยเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเป็นเคทมอสนะครับหรือว่าถ้าบอกว่าแองเจน่าโจลี่เนี่ยริมฝีปากไม่อิ่มและไม่หนาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่าคนคนนั้นคือแองเจน่าโจลี่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการปรับสมดุลรูปหน้าหรือว่าการสร้างบิวตี้ฟิเคชั่นให้กับรูปหน้านะครับเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดผลข้างเคียงทางการแพทย์ได้นะครับจึงควรจะอยู่ในมือของที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปรับรูปหน้าและเข้าใจในเรื่องของกายวิภาคแล้วก็สรีระของใบหน้าเป็นอย่างดีครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวก่อนแล้วกลับมาพบกันใน 2B Professional ครับTo be professional.